มันอาจารย์ชาตอบมาจากพระพุทธพระบพระพุทธเจ้าว่าแต่ตอนที่เห็นรูปอันนี้ไม่ใช่หลวงพี่ดีไม่ใช่ขับรถวัดดูไม่ใช่สาวิธีที่เป็นเมืองหลวงอยุธยามันรูปนี่ของข้างจะเฉลิมฉลองความดีความยิ่งใหญ่ความอลังการของอยุธยาพุ่งใจมากในเมืองของข้าในสมัยนี้นอกจากนั้นถ้าดูรูปรูปตรงกลางนี่มันมาจากชาดกหรือว่าจากหรือมาจากพระพุทธภาวะแต่ถ้าดูรอบๆริมๆมีภาพอีกแบบหนึ่งที่แสดงให้คนธรรมดาสามารถทำมหากินประจำวันเดินทางไปทำกันครับแต่ดีขายเหล้าเราก็คิดว่ารูปที่ดีที่สุดแต่ว่าดูยากกับอยู่ที่เพชรบุรีอีกอยู่ที่วัดเกาะแก้วสุขนาถแต่ยุคทางหลงมากเราก็พวกนักวิชาการที่สนใจศิลปะของวัดนี้นะเขาไม่ได้ถ่ายรูปดีเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับพุทธประวัติแต่ดูนิดสักนิดหน่อยทางมันเข้าเรามีดูสันของไล่หลายอย่างที่นี่เราคิดว่ามีคุณหน้าของที่อยู่บนโลกภาพอยู่ที่นี่เราเห็นมีตลาดหลายคิดว่านี่เป็นบันไดสองที่มีผู้หญิงชิ้นสองอยู่ที่นี่เพราะว่าที่น่ารักมากเรามีผู้หญิงขายก๋วยเตี๋ยวเลยมันน่ารักมากเพราะฉะนั้นคิดว่าเรื่องนี้มันผมคิดว่านี่มันเกิดสำคัญมากเพราะว่าคิดว่าอันนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์เพราะว่าก่อนสมัยนี้นะถ้าว่ารูปปั้นรูปของคนต้องเป็นเทวดาเทพเจ้าและพระพุทธเจ้าหรือว่ามหากษัตริย์คนหนึ่งจะไม่ว่าพูดกับมนุษย์ตัวนั้นนี่เริ่มจะทำเราคิดว่าในการเปลี่ยนแปลงในแนวน้อมในทางมนุษย์นิยมสักนิดหน่อยโอเคนอกจากที่ในนี้มันเวลาที่สมัยที่เงินมันใหม่ขึ้นตอนที่เศรษฐกิจดีขึ้นเงินกระจายอยู่ในสังคมทำให้ระเบียบสังคมก็เปลี่ยนสำคัญที่สุดคือว่าระบบพรายกำลังจะเสริมลงมันเสริมลงเพราะว่าตอนที่มันจะปลูกข้าวที่จะส่งไปในจีนให้คนอพยพที่เป็นพรายอพยพหรือท่าอพยพออกจากเมืองไปอยู่ที่แม่น้ำสุพรรณหรือไปที่อันทองชัยนาทอะไรแล้วก็ปลูกข้าวแล้วก็ทำมาหากินได้ก็ทำให้บอกใครเสริมหลงความคิดพยายามจะทุบเองสมัยนี้เลยตายไม่กี่ก่อนไม่กี่ปีนอกจากนั้นเป็นสมัยที่มีพวกจอบมีพวกนักแรงพวกโจมมากๆเลยมีกระบอกด้วยกระบอกใหญ่ที่สุดในยุคอยุธยาก็สำคัญมากด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าคอร์รัปชันด้วยในกฎมณฑลป่าในพระราชกำหนดก็ปลุกขึ้นการเสื่อดำแนงเมื่อกับในตำรวจปัจจุบันแป๊ดเลยไม่ต่างกันเท่าก็สิ่งที่เปลี่ยนพวกรัฐหรือผู้ปกครองในสมัยนี้ต้องใช้วิธีใหม่เพื่อจะปกครองสังคมตอนที่กำลังเปลี่ยนแปลงเร็วๆในขณะนี้เขามีใช้สองวิธีหลักวิธีแรกคือใช้กฎหมายมีกฎหมายเมื่อก่อนดีมากๆแต่ว่าในสมัยนี้ตรากฎหมายมันใหม่เยอะมากแล้วก็คิดว่าใช้มากฎหมายมากขึ้นอีกวิธีหนึ่งคือพยายามจะใช้ศาสนาพุทธเป็นวิธีสร้างวินัยในสังคมมากขึ้นด้วยซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่เราเห็นต่อไปในสมัยรัชกาลที่4ด้วยก็มีไปแต่ว่าเสียกลุ่มยังเกิดขึ้นไม่ได้มีการเข้าแต่มันเกิดขึ้นอยู่คิดว่าต้องกลับไปพูดถึงว่า
ป้าหมายของการทำสงครามเป้าหมายคือการเอาของมาไปยึดทรัพย์ได้ของที่หายากดูได้จากปกรณีโยดายนิงเมาบองไม่มีของสิ่งนี้ซึ่งเป็นปกรณีจากพม่าที่ลูกศิษย์ของหนึ่งของอาจารย์สุเนศแปลเป็นภาษาอังกฤษก็มันน่าสนใจมากเราดูได้จากนี้ว่าถับที่มาอายุทยามีทั้งหมดที่จริงไม่ใช่ถับเดียวมันถับ40ถับด้วยกันเป็นนายทัพคุณนางหรือเจ้ามืออะไรสัก40นักรายที่พร้อมที่จะลงทุนมาดีอายุทยาทำไมเพราะว่าอายุทยามันรวยขึ้นซึ่งทำให้มันคุ้มที่ศัตรูไปลองทุนในการทำสงครามดีเมืองอายุทยามันคุ้มเพราะว่าเขาจะได้กำไรมากขึ้นต้องคิดเป็น cost benefit analysis แบบนี้เพราะฉะนั้นก็วิธีป้องกันDefense strategy ของอายุทยาค่อนข้างจะชัดเขารู้ว่าระบบพรายกำลังจะเสื่อมลงพัฒนาเข้าชาวไปการป้องกันตัวเข้าชาวสามวิธีหนึ่งเป็นกำแพงเข้าสามใหญ่ขึ้นหลายครั้งหลายอายุทยาสองเบื่อเพื่อตรงที่พวกป้าม่าเข้าไปในถังแสงในอายุทยาเขาตกใจมากตอนที่เห็นว่าเขามีปืนใหญ่ถึงขนาดจำนวนเท่าไหร่ลายประเภทลายชนิดเพราะฉะนั้นนั่นอายุที่ลงทุนในปืนมากๆในส่วนนี้แล้วก็วิธีที่สามคือลงทุนแต่ปัญหาคือว่ามันพร้อมที่ธรรมะศัตรูมันพร้อมที่จะลงทุนในการทำสงครามเพื่อว่าเขาคิดว่าจะได้กำไรมากขึ้นแล้วก็สำหรับทหารธรรมดาไพร์ปะมาด้วยคุมที่จะอยู่ไกลบ้าง